จริงเราทั้งสองคนไม่ควรจะมาได้พบกันสิ่งต่างๆอะไรร้อยพันมันจะได้ไม่วุ่นวายชีวิตที่ฉันเคยอยู่ลำพังอาจเหงาบางทีแต่ในหัวใจไม่เคยต้องทรมานอะไรอย่างตอนนี้ฉันต้องคอยบอกตัวเองให้หลอกตัวเองให้ฟื้นใจตัวเองอยู่ทุกทีเพราะเรื่องที่อยู่ในใจเธอบอกเธอไปมันคงดูไม่ดีไม่เคยอยากรักเธอเลยไม่เคยคิดว่าจะมีวันนี้ไม่ควรเธอล้ำลงไปจนในหัวใจลืมเธอไม่ได้สักทีความรักมันเกิดขึ้นมาตอนไหนไม่สำคัญนี่อินเขาเป็นยังไงบ้างครับได้นอนพักบ้างเปล่าครับโวยวายแบบนี้ถ้าจะกลับมาแล้วผมไม่ได้นอนหรอกค่ะผมที่แม่งกับแมวเฝ้าอยู่ไม่ให้ข้าสายตาไปไหนไม่ได้หรอกครับตั้งแต่กลับมาเนี่ยเขาร้องแต่จะออกข้างนอกข้าเดียวตกลงเรื่องเป็นยังไงผมเองก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับต้องไปคุยกับอินก่อนถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตขึ้นไปคุยกับอินหน่อยนะครับเชิญเป็นยังไงบ้างอะได้นอนบ้างเปล่าพี่อินเพิ่งรีบไปสักพักค่ะสงสัยคงเหนื่อยเลยหลับไปถ้าเป็นอย่างนี้เดี๋ยวคงไม่สบายแน่ๆเลยค่ะถ้ายังไงเนี่ยขอผมเข้าไปคุยกับอินหน่อยละกันอยู่ไหมทานอะไรหน่อยแล้วกันเดี๋ยวจะไม่สบายเอาเขาไม่ได้ลักพาตัวฉันฉันเป็นคนเต็มใจไปกับเขาเองแล้วคุณจะให้ผมทำยังไงคุณก็ไปบอกตำรวจสิว่าเขาไม่ได้ลักพาตัวฉันน่ะคุณแน่ใจใช่ไหมว่าคุณต้องการให้ผมทำแบบนี้จริงๆและครอบครัวคุณครอบครัวผมเขาจะเป็นอะไรในสายตาทุกคนคุณปล่อยให้ทุกคนเป็นตัวตลกเป็นคนโง่แล้วคุณก็จะหนีไปมีความสุขกับไอ้บริการนั่นคุณอยากให้ทุกคนเข้าใจแบบนั้นใช่ไหมมันคุ้มแล้วใช่ไหมที่จะเอาทุกสิ่งทุกอย่างไปแลกกับมันแค่คนเดียวแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณคิดดีแล้วและคิดว่ามันคุ้มคุณก็ทำเลยอินไปพูดทุกอย่างในสิ่งที่คุณอยากจะพูดแต่ชีวิตคุณจบแน่นอนเพราะทุกคนเขาจะมองว่าคุณเนี่ยเป็นผู้หญิงมั่วหักหลังคู่มั่นของตัวเองแล้วก็หนีไปกับผู้ชายคนอื่นไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณสร้างมาเนี่ยมันก็จะไม่เหลืออะไรเลยนอกจากคำว่าผู้หญิงหลายใจคุ้มไหมล่ะแต่ถ้าคุณลืมเรื่องนี้ทุกอย่างก็จะจบเพราะผมเองก็จะลืมเรื่องนี้ทั้งหมดและเราก็มาเริ่มต้นกันใหม่ฉันรู้ว่าฉันผิดแต่
แต่ฉันก็ต้องไปฉันจะไปชีวิตคุณหรือครอบครัวคุณต้องมาพังเพราะมันคนเดียวเนี่ยยังไม่พอใช่ไหมนี่มันมีค่าขนาดที่คุณยอมแลกทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตได้เลยงั้นเหรอไม่ว่าคุณจะพูดยังไงอ่ะฉันก็จะไปไงคุณรับผมไม่ได้เลยอินความรักที่ผมให้คุณเนี่ยมันไม่มีค่าเลยสินะแล้วมันต้องมากมายแค่ไหนคุณถึงจะรักผมได้บ้างผมยอมเป็นคนโง่ยอมให้ครอบครัวตัวเองเป็นตัวตลกคุณยังต้องการอะไรจากผมอีกนี่เหรอไอ้ความรักที่คุณเคยพูดถึงแปลกดีเหมือนกันนะถ้ามันมีรักแล้วต้องเจ็บปวดทรมานขนาดนี้เนี่ยทำไมเรายังต้องการมันอีกผมรู้อินไม่ว่ายังไงเนี่ยคุณก็ต้องไปผมแค่อยากให้คุณรู้เอาไว้ว่าผมจะรอจะรอคุณกลับมานะอินทิราฉันขอโทษนะโอ้โหจะรับอะไรดีคะฉันสร้อยเองจ้ะแม่ฮะสร้อยไอ้แกไปทำอะไรมาเนี่ยฉันก็อยากจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองไงจ้ะแม่สวยไหมโอ้โหนี่มันไม่ได้เปลี่ยนธรรมดานะแม่แบบนี้เนี่ยมันต้องมีอะไรเข้าสิงแน่นอนแม่ถอยไปก่อนหนองคองทำบ้าอะไรเนี่ยพอแล้วแค่กันอยู่ได้อะไรก็ไม่รู้นี่ว่าแต่เรานึกยังไงขึ้นมาหายเศร้าแล้วก็ลุกขึ้นมาแต่งตัวเงี้ยฮะฉันก็อยากจะสวยบ้างไงจ้ะแม่แต่เราว่าเรามันไม่เข้ากับเธอหรอกนะสร้อยไอ้ตาต่ำอาน่าก็ยังดีกว่าให้สร้อยมันนอนเศร้าอยู่หรอกฉันก็คงจะไม่เศร้าจ้ะแม่เพราะอีกไม่นานเนี่ยปืนก็จะกลับมาหาฉันฉันก็ควรต้องลุกขึ้นมาทำให้ตัวเองดูดีเพราะเวลาปืนกลับมาเนี่ยจะได้เห็นฉันในแบบใหม่หลาถ้าละว่ายปืนมากลับมาเจอเธอตอนนี้เนี่ยนะมันต้องตกใจและหนีไปแน่นอนเลยอะหืมไอ้หนอกคองพูดจาไม่สร้างสรรค์เลยนะนี่ฉันซื้อชุดนี้มาแพงมากรู้ไหมฮะพังพายัด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 จุดลากลากไอ้งอคงไปล้างจานไอ้สร้อยไปหั่นผักตีกันอยู่ได้เจอกันไม่ได้เลยตีกันตลอดไปไปไปอย่างอย่างไอ้กัญจพัฒน์มาลงบันทึกประจำวันด้วยนี่อย่ามาทำเป็นหัวหมอนะตอบมาดีกว่าว่ามันเป็นยังไงแต่ถ้านายยอมรับสารภาพและเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีโทษมันก็จะลดน้อยลง
แม่คุณอินทิรามาแจ้งความเขาหาลักพาตัวจริงไหมที่นายต้องการเรียกร้องอะไรกับพวกเขาเหรอจะเรื่องอะไรก็เอาเถอะถ้าต้องติดคุกก็พาไปเลยได้ไหมเฮ้ยมันไม่ใช่มันต้องมีขั้นตอนในการสอบสวนตำรวจใช่จะจับให้ติดคุกได้ง่ายๆแต่ถ้านายอยากจะติดคุกเร็วๆนายมีอะไรก็พูดความจริงออกมาให้หมดโทรตามคนนั้นแล้วอ้าวคุณลินทิดาคุณลินมาที่นี่มีธุระอะไรเหรอครับเขาไม่ได้ลักพาตัวฉันค่ะปล่อยเขาเถอะนะคะแต่แม่คุณลินมาแจ้งความว่าคุณถูกลักพาตัวนะครับเขาเป็นแฟนฉันค่ะฉันเต็มใจไปกับเขาเองเขาไม่ได้บังคับอะไรฉันเลยถ้างั้นจ่าช่วยถึงแจมือผู้ต้องหาใช่จริงๆก็เนี่ยเขามาให้ปากคำสงสัยคงมาประกันตัวแหละอินใช่ไหมใช่เห็นเองกับตาเขามาได้ยังไงอ่ะคงแบบว่าติดต่อกันอยู่อ่ะเฮ้ยนั่นคุณอินมาแล้วพวกเราคุณอินมาแล้วคุณอินคะขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะคุณอินคะตกลงเรื่องเป็นยังไงกันคะถ้าผู้ชายคนนี้คือคนรักของคุณแล้วคุณวาลินคู่มั่นของคุณแล้วคะได้คุยกันหรือยังคะเนี่ยฮะไม่กลัวเสียงานและชื่อเสียงหรอคะเรื่องราวความรักในครั้งนี้ต้องเป็นประเด็นทางสังคมแน่นอนแล้วคุณอินเตรียมรับมือไว้ยังไงคะถ้าถูกวิจารณ์ในทางไม่ดีอะค่ะแล้วในสิคะตอบไหมคะตอบไหมคะคุณจะตอบคะคุณอินค่ะเอาคุณไปไหนครับคุณอินคะคุณอินคะคุณอินคุณอินคุณอินคะอย่างนี้ก็คือการยืนยันใช่ไหมคะว่าคุณสองคนรักกันนะคะใช่ไหมคะยืนยันใช่ไหมคะเนี่ยใช่ไหมคะใช่หรือเปล่าคะแฟนกันแล้วใช่ไหมคะแน่นอนแล้วใช่ไหมคะคนนี้ใช่ไหมคะนี่ไหมคะแม่งั้นเดี๋ยวหันหน้ามาทางนี้นิดนึงนะคะขอถ่ายรูปหน่อยนะคะซ้อยแม่จะเตือนไว้อย่างนะต่อให้แกลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองแค่ไหนถ้าคนมันไม่รักอ่ะยังไงมันก็ไม่รักเผื่อใจไว้บ้างเถอะแต่ปืนสัญญากับฉันแล้วนี่แม่คนอย่างปืนเนี่ยไม่มีทางผิดสัญญาหรอกฉันรู้จักปืนดีแม่รู้ว่าปืนนะไม่ผิดสัญญาแต่ถ้าปืนมันกลับมาเพราะว่ารักแกหรือว่ามันกลับมาเพราะว่าสงสารแกล่ะฉันไม่สนหรอกขอแค่ปืนกลับมาก็พอแม่จะเตือนไว้นะถ้าพวกแกอยู่ด้วยความสงสารน่ะชีวิตแกสองคนไม่มีความสุขหรอกจำคำแม่ไว้รับอะไรดีคะผมไม่ต้องการอะไรไปมากกว่าหัวใจของคุณเลยครับคุณคนสวยหงอคงนี่แกเป็นบ้าอะไรดิทำไมแต่งตัวแบบนี้อ่ะก็เป็นบ้ารักเธอไงสร้อยเราถึงได้มาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเธอเหมือนกันเป็นยังไงล่ะดูดีไหมล่ะสร้อยนี่แกกวนประสาทฉันใช่ไหมทีแรกก็ว่าจะกวนอ่ะนะแต่เราคิดไปคิดมาแล้วเนี่ยเราก็ว่าเราค้นพบแนวทางใหม่ของเราแล้วล่ะเป็นยังไงล่ะดูดีไหมจ๊ะน้องสาวจ๊ะฉันไม่รู้จะหาคำไหนมาด่าแกแล้วนะ
ถ้าคิดหาคำด่าไม่ได้เนี่ยก็มาเปลี่ยนเป็นคำชมดีกว่าจ้านางสาวจ้ามันน่าจะง่ายกว่าโอ้ดูแม่ซอยตีชอยอีกแล้วอ่ะโอ้แม่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 จริงอ๋อคงอยู่ไหมอ่ะก็ยืนหัวโดดยังไงมองไม่เห็นหรอชิบหงอคงโอ้ยฉันก็นึกว่าลูกค้าที่ไหนแกสองคนมีอะไรเนี่ยเล่ามาเลยคืออย่างงี้ตอนนี้ข่าวเรื่องคุณอินกับพี่ปืนเนี่ยกำลังดังกระฉ่อนไปทั่วเลยโอ้โหไปตรงไหนมุมไหนก็มีแต่คนพูดถึงอะตอนนี้ใช่เลยแต่ว่าเรื่องนี้ต้องเป็นความลับนะห้ามบอกเจ๊สร้อยโดเด็ดขาดนะแกจะไม่สร้อยรู้ได้ยังไงวะก็มันนั่งหัวโดดอยู่เนี่ยเจ๊สร้อยแม่ก็แต่งตัวสวยขนาดนี้ฉันก็นึกว่าลูกค้าสิพอดีนัดอาเฮียหลีเจ้าของร้านหลีเฮียไว้เดี๋ยวฉันไปก่อนนะจ้าหยุดโอ้ยปืนอะไรเล่ามาเออคือแกนี่แกควายนี่พวกแกสองคนที่ทำท่าเวอร์จริงๆเลยอย่ามามั่วนะถ้าแกพูดอะไรไม่เข้าท่าฉันฟาดแกแน่เลยเอาไอ้โอเคเดี๋ยวเล่าก็เล่าจ้ะคืออย่างนี้นะคือตอนนี้ข่าวมันลงทุกเว็บเลยทุกโซเชียลเลยบอกว่าคุณอินน่ะสารภาพรักกับพี่ปืนแล้วยังบอกอีกว่าพี่ปืนน่ะเป็นคนรักของเขาอีกด้วยใช่มันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะมันเป็นไปแล้วเจ๊ที่สำคัญนะเมื่อวานน่ะพี่ปืนเป็นคนพาคุณอินหนีออกจากงานมั่นด้วยโอ้โหตอนนี้ข่าวดังมากอีกแป๊บเดียวอ่ะต้องออกในทีวีด้วยแน่ไม่นานทุกอย่างมันก็จะจบลงแล้วผมจะได้กลับไปหาพี่เมฆไปบอกเขาว่าคนที่ทำร้ายพี่กำลังจะได้รับผลของการกระทำอย่างสาสมอินทิราเวลาของเธอใกล้จะหมดลงแล้วยิ้มซะให้พอมีความสุขซะให้เต็มที่มันเป็นเวลาที่ผมรอคอยมานานผมควรจะดีใจแต่ทำไมหัวใจของผมมันถึงได้เจ็บปวดขนาดนี้นะคุณคิดอะไรอยู่เหรอฉันกำลังคิดว่าต่อไปชีวิตของเราจะเป็นยังไงคุณกลัวแล้วไงก็กลัวนะแต่ฉันก็เคยบอกนายแล้วไงก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันจะไม่เสียใจเพราะฉันมีนายอยู่ข้างเดี๋ยวผมไปซื้อน้ำให้นะชอบกันทั่วประเทศเมื่อนางเอกอันดับหนึ่งอินทิราเจ้าของฉายาซินเดอเรลล่าแห่งวงการบันเทิงไทยถกกระโปรงวิ่งหนีวารินปรินซ์ชาร์มิ่งแห่งอาณาจักร SP Group ในงานมั่นที่จัดขึ้นอย่างหรูหราอลังการท่ามกลางแขกเหลือไฮโซและเหล่าเซเลบชื่อดังงานเนี้ยเจ้าภาพทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายหน้าแตกไม่มีชิ้นดีไม่ต้องอาศัยหมอดูชื่อดังก็ทำนายได้ว่าอนาคตในวงการบันเทิงของอินทิราคงต้องดับคู่อย่างไม่ต้องสงสัยเล่นกับใครไม่เล่นไปเล่นกับ SP Group นี่นะอ
่ดูเลยค่ะดูไปก็จิตตกเปล่าทีนี้เราจะทำยังไงดีอ่ะแล้วฉันจะมีหน้าไปมองหน้าใครได้ทำไมถึงทำอะไรไม่คิดเลยนะอินแม่จ๋าลองค่อยๆ คิดดูก่อนอาจจะยังพอแก้ไขอะไรได้นะคะเรื่องมันก็ไปขนาดนี้แล้วเนี่ยนะแล้วมันจะทำอะไรได้อีกอ่ะโฆษณาตอนนี้ก็ถูกยกเลิกงานอีเวนต์ใหญ่ๆก็ถูกปฏิเสธหมดแล้วล่ะค่ะฉันห่วงแต่ว่าครอบครัวคุณวารินเขาจะคิดยังไงเรื่องนั้นน่าห่วงที่สุดค่ะเพราะว่าหนังที่อินเล่นเรื่องล่าสุดเนี่ยแล้วก็โฆษณาตัวใหญ่ๆทั้งหมดก็เป็นของบริษัท SP Group ที่คุณวารินดูแลอยู่ค่ะเขามีสิทธิ์จะยกเลิกแล้วก็ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากเราได้แม่บอกว่าไปซื้อน้ำไงไม่ได้ซื้อหรอเป็นอะไรหรือเปล่ามีอะไรหรอคุณเคยบอกผมว่าคุณเคยมีแฟนอยู่คนหนึ่งที่เขารักคุณมากกว่าตัวเขาเองใช่ไหมคุณช่วยเล่าเรื่องเขาให้ผมฟังหน่อยสิคนที่คุณไม่สามารถรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับเขาได้คุณช่วยบอกผมหน่อยสิว่าสำหรับคุณแล้วเขาเป็นอะไรอ่ะทำไมอยู่ดีๆถึงอยากให้ฉันเล่าเรื่องเขาล่ะผมก็แค่อยากรู้ว่าถ้ารักกันมากเราจะเลิกกันทำไมคนคนนั้นที่ทำให้คุณเชื่อแล้วก็ศรัทธาในความรักคนที่เขารักคุณมากกว่าตัวเขาเองคนที่คุณบอกว่าจะรักเขาจนลมหายใจสุดท้ายผมอยากรู้จริงๆนะว่าตอนนี้ชีวิตเขาเป็นยังไงล่ะว่าเคยมีคนแบบนั้นเข้ามาในชีวิตฉันด้วยขอโทษนะฉันจำไม่ได้จริงๆเรื่องการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายอินทิราเนี่ยจะไม่มีการเจรจาต่อรองอะไรทั้งนั้นถ้าทางอินทิรายังอยากคุยเนี่ยให้นัดทนายมาแล้วไปคุยที่ศาลอย่างเดียวอ๋อผมร่างคำฟ้องไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถดำเนินการได้เลยครับฉันมีเรื่องจะต้องคุยกับนายเดี๋ยวผมขอคุยธุระน้องผมหน่อยครับนายมีเรื่องอะไรนี่นายกะให้เธอไม่มีที่ยืนอีกเลยใช่ไหมมันก็สมควรแล้วไม่ใช่เหรอแต่มันไม่เกินไปหน่อยเหรอไม่ใช่เพราะอินทิราเหรอที่ทำให้บริษัทของเรามีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้นฉันถามหน่อยนะนี่เราไม่ได้จ่ายเงินเพื่อให้เธอมาทำงานให้เราใช่ไหมมันเป็นเรื่องของธุรกิจนายอย่าเด็กไปหน่อยเลยแต่นายกำลังทำลายอนาคตผู้หญิงคนนั้นที่ฉันทำไปมันยังไม่สะสมกับที่เธอทำกับนายทำครอบครัวเราหรอกผู้หญิงที่ยอมทิ้งนายไปกลางงานมั่นแล้วไปนอนพลอดรักกับบริการผู้หญิงต่ำๆอย่างนั้นน่ะนายยังเป็นห่วงอีกเหรอถ้านายไม่รู้จักความรักนายไม่มีวันเข้าใจอะไรหรอกให้ฉันรู้จักความรักตอนนี้มันคงสายไปแล้วเพราะฉันได้สั่งประหารชีวิตผู้หญิงคนนั้นเรียบร้อยแล้ว
ายจะไปไหนทำไมเหรอนายเป็นอะไรนายเงียบทำไมอ่ะมีอะไรก็บอกฉันสิไหนนายเคยบอกว่านายจะไม่ทิ้งฉันไงนายจะไม่มีวันทิ้งฉันไว้คนเดียวแล้วทำไมนายทำแบบนี้ฉันทำอะไรให้นายโกรธเหรอบอกฉันสิฉันทำอะไรให้นายไม่พอใจแค่เหนื่อยมันเริ่มไม่สนุกแล้วผมแค่รู้สึกว่าต่อจากนี้ไปมันคงไม่มีอะไรน่าสนใจอีกแล้วมันคงไม่สนุกแล้วจริงๆล่ะนายหมายความว่าไงอ่ะทำไมคุณอ่อนแอแล้วก็อ่อนไหวง่ายขนาดนี้ถ้าคุณง่ายเกินไปความสนุกมันก็หมดเร็วสิทั้งที่วันผมยังสนุกมากอยู่เลยนะผมคิดว่าคุณจะยากกว่านี้สิเป็นถึงดาราดังแล้วก็สวยมากขนาดนี้ผมทำดีด้วยนิดเดียวเองก็หลงรักผมซะแล้วคนนี้มันใจง่ายมากเลยนะแต่ฉันรักนายจริงๆนะรักเหรอรักคืออะไรรักคือไม่สนใจว่าคนอื่นจะเป็นยังไงแค่ฉันรู้สึกดีฉันมีความสุขแค่นั้นก็พอแล้วงั้นน่ะเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางอยากเปลี่ยนแปลงอะไรก็เปลี่ยนโดยที่ไม่แคร์คนอื่นเนี่ยนะนี่แหละความรักในแบบของคุณไม่เอาสิไม่ทำหน้าแบบนี้สิมันดูไม่น่าสงสารหรอกนะผมเห็นแล้วจะอ้วกมากกว่าถือว่าเราหายกันแล้วกันนะผมจะบอกอะไรคุณให้นะถ้าคุณชนะทุกครั้งมันไม่สนุกหรอกคุณว่าจริงป่ะฮะโอ้ไปร้องสิผมขอโทษนะคราวนี้คุณแพ้แล้วล่ะสองคนไม่ควรจะมาได้พบกันสิ่งต่างๆอะไรร้อยพันมันจะได้ไม่วุ่นวายชีวิตที่ฉันเคยอยู่ลำพังอาจเหงาบางทีแต่ในหัวใจไม่เคยต้องทรมานอะไรอย่างตอนนี้ฉันต้องคอยบอกตัวเองให้หลอกตัวเองให้
ให้ฟื้นใจตัวเองอยู่ทุกทีเพราะเรื่องที่อยู่ในใจเธอบอกเธอไปมันคงดูไม่ดีไม่เคยอยากรักเธอเลยไม่เคยคิดว่าจะมีวันนี้ไม่ควรเธอล้ำลงไปจนในหัวใจลืมเธอไม่ได้สักทีความรักมันเกิดขึ้นมาตอนไหนไม่สำคัญเท่ากับฉันจะอยู่รักเธอได้ไหมที่ใจอยากรู้เอฉันจะบอกอะไรในให้นะเธอลืมนาไปหมดแล้วนะเธอจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเคยมีคนอย่างนาอยู่ในชีวิตเธอทำให้นาดูน่าสมเพชมากเลยล่ะในความรักที่นายเคยมีให้เธอมันไม่มีค่าเลยรู้ไหมแต่ไม่เป็นไรหรอกนะฉันแก้แค้นให้นายแล้วฉันเอาคืนให้นายอย่างสะสมไปแล้วไอ้ผู้หญิงเร็วๆแบบนั้นต้องเจอผู้ชายเร็วๆอย่างฉันไว้นายต้องเห็นหน้าเธอตอนนั้นนะตลกมากเลยถ้านายเห็นนะนายต้องขำแบบฉันแน่ๆเว้ยเห็นไหมพี่ฉันทำได้แล้วฉันทำได้แล้วพี่ทำไมวะพี่พี่บอกผมหน่อยดิทำไมต้องเป็นผู้หญิงคนนั้นอะทำไมอะพี่ทำไมพี่ต้องรักผู้หญิงคนนั้นด้วยผมผิดเองพี่ผู้หญิงแบบนั้นผมไม่น่าไปแกล้งรักเธอเลยผมไม่ควรรักเธอจริงขอโทษนะพี่ผมขอโทษThank you.
อนนี้ทางฝ่ายกฎหมายของบริษัทได้ยื่นคำฟ้องคุณอินทิราตามคำสั่งคุณสายลมแล้วครับคุณเปลคุณช่วยหาทนายเก่งๆมาดูช่องโหว่ของสัญญานะแล้วก็เอาสัญญาที่คุณอินเซ็นกับบริษัทเนี่ยไปให้เขาดูด้วยลองดูว่ามีวิธีช่วยคุณอินทิราทางไหนได้บ้างคือแต่ว่าเรื่องนี้รู้แค่ผมกับคุณเท่านั้นนะคุณเปลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณวารินหรือเปล่าคะใช่ครับคุณเคยให้นำบัตรฉันไว้ฉันชื่อสร้อยค่ะสร้อยฉันเป็นแฟนของปืนบอดี้การ์ดของคุณอินทิราคนที่คุณเคยชวนไปทานข้าวคนรักของกันตพัฒน์ผมจำได้แล้วครับว่าแต่ว่าคุณสร้อยมีธุระอะไรกับผมนะครับฉันมีเรื่องสำคัญที่จำเป็นต้องบอกคุณพูดมาเถอะครับผมรอฟังอยู่ฉันคิดว่าปืนตั้งใจใกล้ชิดกับอินทิราเพื่อจุดประสงค์บางอย่างฉันก็ไม่รู้จะอธิบายอะไรได้มากกว่านี้เพราะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคิดจะทำอะไรกันแน่ความรู้สึกที่ปืนมีกับอินทิรามีแต่ความแค้นค่ะนี่เป็นเรื่องเดียวที่ฉันสามารถยืนยันกับคุณได้ขอโทษนะครับคุณสร้อยถ้าเป็นเรื่องของอินทิราเนี่ยก็คงไม่เกี่ยวข้องอะไรกับผมผมขอตัวก่อนนะครับพอดีมีงานคุณเคยได้ยินเรื่องพี่แมงไหมคะคุณพูดถึงใครนะพี่เมฆเป็นพี่ชายแท้ๆของปืนผมอยากทราบว่าตอนนี้คุณอินทิราคบกับใครเป็นพิเศษอยู่หรือเปล่าครับพี่เมฆไงคะหนูรักพี่เมฆนี่ไอโอนอะไรนี่แกมีหัวไว้คั่นหูป่ะเนี่ยมันโง่จริงๆเนี่ยไก่แค่พันผ้าใน18รอบยังไม่ได้เลยอ่ะมันไม่ใช่เว้ยอันนี้มันไม่ได้จริงนะเว้ยแกลองมาลองมั้ยมาลองมั้ยนี่โอนครับนี่มันนิ้วมือหรือตีนเต่าเนี่ยฮะตีโอ้โหนะนะก็พูดเกินจริงไปพันให้มันดีๆสิใครอึเนี่ยเม็ดคุณอินคุณอินเอ้ามาหาปืนเหรอดีใจกันน่ารักเลยอ่ะนี่น่ารักอ่ะว่าไงมาหาปืนเหรอครับปืนก็คนที่เป็นบริการคุณไงเขาชื่อปืนเหรอคะพอดีว่าฉันเรียกแต่กันนะคะก็เลยไม่ค่อยคุ้นชินกับชื่อนี้เอาปืนเขาอยู่ไหมคะก็ไม่เห็นมานะครับลองโทรหรือยังล่ะไอ้ปืนน่ะวันไหนว่างๆมันก็ชอบไปหาพี่ชายมันที่โรงพยาบาลนะโรงพยาบาลเหรอคะใช่เฮ้ยฉันคิดว่าพี่ปืนกับคุณอินจะต้องทะเลาะกันอย่างแน่นอนเลยอ่ะใช่เจ๊นี่ฉันเห็นคุณอินยืนร้องไห้ด้วยนะแต่พวกฉันสองคนไม่กล้าถามอะไรมากอินทิราไปโรงพยาบาลเราใช่ไหมใช่เจ๊วันนี้คงจบแล้วสินะเรื่องมาบ้าพวกเนี้ย
ยกันก่อนได้ไหมฉันขอเวลาไม่นานหรอกจริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้แต่ที่ฉันมาที่เนี่ยเพื่อจะบอกว่าฉันจะทำตามสิ่งที่ฉันเคยบอกไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะไม่เสียใจไม่ว่านายจะโกรธหรือนายจะเกลียดฉันเพราะอะไรก็ตามไม่รู้ว่านายจะเชื่อคำพูดของฉันหรือเปล่าแต่ฉันแค่อยากจะบอกนายฉันพูดจริงๆนะว่าฉันรักนายไม่ว่ามันจะเกิดอะไรไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนไปไม่ว่านายจะมองว่าฉันเป็นแบบไหนฉันก็ยังจะรักนายฉันมาบอกแค่นี้แหละขอบคุณนายมากนะที่ยอมมาพบกับฉันจันเอ๋ยจันเจ้าขอข้าวขอแกงขอแหวนทองแดงผูกมือน้องข้าขอช้างขอม้าให้น้องข้าขี่ขอเก้าอี้ให้น้องข้าขอเตียงตั้งให้น้องข้านอนขอละครให้น้องข้าดูขอยิ่งชูเลี้ยงน้องข้าเถิดขอยายเกิดเลี้ยงตัวข้าเองมันเป็นเพลงที่พี่ชายผมร้องให้ผมฟังตอนผมยังเป็นเด็กพี่เมฆพี่ชายแท้ๆของผมเป็นคนร้องเพลงนี้ให้ผมฟังจำเขาได้ไหมพี่ชายของผมคนที่คุณเคยบอกว่ารักเขาทั้งชีวิตของคุณไงผู้ชายที่น่าสมเพชคนหนึ่งที่ตอนนี้คุณบอกว่าลืมเขาไปหมดแล้วเป็นยังไงบ้างอินทิราความรู้สึกของคนที่โดนหักหลังมันเป็นยังไงอ่ะคุณช่วยบอกผมหน่อยสิคุณเจ็บไหม
หรือคุณรู้สึกยังไงผมอยากรู้จริงๆบอกผมหน่อยสิผมอยากรู้ผมอยากรู้จริงๆนะมันเจ็บจนจะตายได้ใช่ไหมคุณครอบครัวคุณใจร้ายกับพี่ชายผมมากเลยรู้หรือเปล่าคุณทำแบบนั้นได้ยังไงคุณเหยียบย่ำคนดีๆอย่างพี่ชายผมคุณเหยียบย่ำมันไว้ติดดินให้ไร้ค่าคุณทำได้ยังไงวะความรักของคุณเป็นแบบไหนกันแน่คุณเบื่อคนนู้นก็หาคนนี้เบื่อคนนี้ก็หาคนนั้นนี่อะความรักของคุณคนที่ศรัทธาในความรักมันเป็นแบบนี้เหรอก็คงเป็นแค่คำพูดที่ทำให้ตัวเองดูดีเป็นนางเอกแต่ความจริงแล้วหัวใจของคุณก็สกปรกแล้วก็พร้อมที่จะรักใครเมื่อไหร่ก็ได้ผมขอร้องเถอะนะเลิกยุ่งกับพี่ชายผมซะแค่นี้ชีวิตเขาก็แย่จะตายอยู่แล้วเขาเกิดมามีพ่อขี้เมาแม่ออกจากบ้านแถมยังต้องมีน้องชายเร็วๆไว้คอยดูแลคนยังดีอย่างพี่ชายผมไม่ควรต้องเจอผู้หญิงอย่างคุณที่พี่ชายผมเป็นอยู่ตอนนี้มันก็เป็นเพราะคุณและสิ่งที่ผมทำทั้งหมดนี้ก็ถือว่าใช้คือในพี่ชายผมต่อไปนี้ทุกอย่างเราจบกันไม่มีอะไรต้องคาใจกันอีกสิ่งที่นายพูดมันไม่เข้าใ
ะจำฉันได้ไหมคะฉันคือคนที่เอารูปของพี่เมฆมาขายคุณไงคะฉันขอโทษนะคะทุกอย่างที่ฉันทำไปเพราะว่ามันจำเป็นจริงๆฉันรู้ว่ามันไม่ดีแต่ฉันไม่มีทางเลือกจริงๆคุณจะด่าจะว่าฉันจะแจ้งความจับฉันก็ได้นะคะฉันยอมรับผิดทุกอย่างแต่ฉันไม่คิดว่าปืนจะทำกับคุณขนาดนี้ทำร้ายกันขนาดนี้ฉันว่ามันเกินไปแต่ฉันอยากจะบอกคุณว่าในชีวิตปืนก็มีแต่พี่แม่คนเดียวที่เป็นทุกอย่างในชีวิตเขาเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่เป็นทั้งพี่เป็นทั้งเพื่อนของเขาแล้วคนที่เขารักมากที่สุดต้องมาถูกทำร้ายต้องทรมานมันก็เป็นธรรมดาที่เขาต้องแก้แค้นใช่ไหมคะหรือยิ่งคนบ้าๆอย่างปืนไม่เคยสนใจอะไรต้องมาเห็นพี่ชายตัวเองเป็นแบบนี้เพราะคุณต่อให้เจ็บจนตัวตายเขาก็ต้องแก้แค้นให้ได้ฉันขอโทษในสิ่งที่ฉันกับปืนได้ทำลงไปด้วยนะคะในชีวิตปืนก็มีแต่พี่แม่คนเดียวที่เป็นทุกอย่างในชีวิตเขาเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่เป็นทั้งพี่เป็นทั้งเพื่อนของเขาแล้วคนที่เขารักมากที่สุดต้องมาถูกทำร้ายต้องทรมานมันก็เป็นธรรมดาที่เขาต้องแก้แค้นใช่ไหมคะหรือยิ่งคนบ้าๆอย่างปืนไม่เคยสนใจอะไรต้องมาเห็นพี่ชายตัวเองเป็นแบบนี้เพราะคุณต่อให้เจ็บจนตัวตายเขาก็ต้องแก้แค้นให้ได้ฉันขอโทษในสิ่งที่ฉันกับปืนได้ทำลงไปด้วยนะคะเรื่องของปืนฉันอยากให้คุณลืมมันไปคิดซะว่าเป็นของเสียของสกปรกทิ้งมันไปเถอะนะคะไปเลยนะคะฉันว่าคุณกลับไปดีกว่าทุกอย่างมันจบแล้วให้มันจบไปเถอะนะคะอย่าให้ใครต้องเจ็บกับเรื่องนี้อีกเลยนะคะเ
จริงอย่างที่ผู้หญิงคนนั้นพูดครับเมฆชื่อจริงเขาคือเมธานามสกุลเดียวกับคุณกันตพัฒน์ครับเขาทั้งคู่เป็นพี่น้องกันตอนนี้เมฆรักษาตัวที่โรงพยาบาลครับเขาเป็นอะไรกระโดดลงมาจากตึกครับตอนนี้อาการไม่ต่างจากเจ้าชายนิทราร่างกายไม่ตอบสนองอะไรแล้วครับตั้งแต่เมื่อไหร่วันที่แม่กระโดดตึกเป็นวันเดียวกับที่คุณแถลงข่าวมั่นคุณอินทิราครับแค่แขนสำเร็จแล้วสบายใจไหมหรือว่าแย่ลงกว่าเดิมถ้าถามฉันตอนนี้สภาพเธอดูแย่มากเลยนะอยากจะแก้แค้นเขาอยากจะทำให้เขาทรมานอยากจะเอามีดแทงหัวใจเขาจะทำไมเหมือนโดนแทงเองแบบนี้ล่ะไม่ว่าเธออยากจะแก้แค้นอินทิราแค่ไหนอะแต่ลึกๆแล้วเธอทำไม่ได้หรอกเพราะเธอเป็นคนดีเธอมันใจอ่อนทีหลังอ่ะก่อนจะทำอะไรก็คิดก่อนสิเลิกบ่นได้ละมาหิวข้าวไปกินข้าวกันได้ยังโทรเรียกพวกหงอคงมาด้วยนะว่าคุณไม่ได้รักผมแต่คุณก็รู้คุณก็รู้ใช่ไหมว่าผมรักคุณผมทนเห็นคุณอยู่ในสภาพแบบนี้ต่อไปไม่ไหวหรอกนะให้ผมเป็นคนไปส่งคุณที่บ้านเถอะนะคุณไม่ต้องพูดอะไรกับผมก็ได้ถ้าคุณไม่อยากจะพูดThank you.
ต่อไปนี้จะมีเรื่องราวอีกมากมายที่ทำให้คุณต้องปวดหัวนะแต่ไม่ว่ายังไงผมแค่อยากให้คุณรู้ไว้ว่าผมจะพยายามทุกอย่างเพื่อช่วยคุณไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรไม่ว่าคุณจะรักหรือไม่รักผมก็ตามขอบคุณนะคะแต่คุณอย่าลำบากเพื่อฉันอีกเลยโกรธคุณเกลียดคุณไม่ได้จริงๆหรอกผมว่าผมเข้าใจจริงๆแล้วล่ะไอ้ความรักที่คุณเคยบอกกับผมนะดูแลตัวเองดีแล้วกันนะถ้ามีโอกาสคงได้พบกันอีกกินอาหารชั้นเลิศชัดๆโอ้ยไม่ไหวแล้วเว้ยเฮ้ยปืนตื่นได้แล้วเว้ยเฮ้ยตื่นได้แล้วลงไปข้างล่างกันเถอะเชื่อกูดิความอร่อยเนี่ยกำลังรออยู่ข้างล่างเลยโอ้ยอ้าวช้าอีกมึงช้าช่วยไม่ได้นะกูไปก่อนเลยเว้ยโอ้ยกลิ่นนี้เลยอ่ะโอ้ยใช่เลยไก่ทอดอุ้ยอะไรอุ้ยตีเราทำไมอ่ะสร้อยฉันทำให้ปืนโอ้เราห้ามกินว่างั้นไม่ใช่ให้กินแต่ว่าต้องรอปืนก่อนก็เราเรียกมันแล้วอ่ะสร้อยแต่มันไม่ตื่นอ่ะให้เราทำยังไงอ่ะมันคงไม่หิวหรอกมั้งปืนเป็นไงบ้างอ่ะมันก็ดูซึมๆอ่ะสงสัยจะแฮงอ่ะแล้วว่าอิน
ปิดประตูมาคุยกันหน่อยอินพี่อินเขาอาจจะยังไม่อยากคุยกับแม่ตอนนี้ก็ได้นะคะไม่ได้ต้องคุยกันวันนี้ให้รู้เรื่องพี่สาวเราทำตัวเหลวไหลแบบเนี้ยถ้าคืนเป็นข่าวขึ้นมาจะทำยังไงแค่นี้ฉันก็ปวดหัวจะไม่รู้จะทำยังไงแล้วแม่มีอะไรเนี่ยก็ค่อยคุยกันตอนเย็นได้ไหมคะตอนนี้หนูอยากนอนไม่ได้ต้องคุยให้รู้เรื่องตอนนี้แล้วที่เหลือแกจะนอนอีกกี่วันกี่คืนฉันไม่สนละก็ได้ค่ะแม่แม่มีอะไรก็พูดมาเลยค่ะแกทำแบบนี้ได้ยังไงแกไปเป็นข่าวเป็นแฟนกับไอ้บอดี้การ์ดนั่นเป็นข่าวแบบนี้ขึ้นมาแล้วกูวานี่ก็จะคิดยังไงแล้วนี่อย่าบอกนะว่าที่แกหายไปทั้งคืนแกไปอยู่กับไอ้บอดี้การ์ดนั่นคุณวารินเขาจะคิดยังไงก็เรื่องของเขาสิคะแม่หนูห้ามเขาไม่ได้หรอกค่ะแกพูดแบบนี้หมายความว่าไงนี่แกคิดจะจริงจังไอ้บอดี้การ์ดนั่นเหรอแกเอาอะไรมาคิดแกมีสมองหรือเปล่าใช่ค่ะหนูไม่ได้ใช้สมองคิดอย่างที่แม่พูดก็ถูกแล้วล่ะค่ะพอหนูใช้หัวใจคิดไงล่ะคะแม่เอ็นให้พี่เขาพักเถอะแม่ไว้อารมณ์เย็นๆค่อยมาคุยกันไม่ดีกว่าหรอไม่ได้แกต้องโทรไปคุยคุณวารินนะบอกว่าอย่าคิดมากทุกอย่างที่ถูกใส่ร้ายแกไม่ได้เป็นคนผิดไอ้บอดี้การ์ดนั่นเป็นคนผิดเขาไม่ใช่คนผิดนะคะแม่เขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยถ้าจะมีคนที่ผิดก็คงจะเป็นพวกเราเนี่ยแหละค่ะแกพูดอย่างนี้หมายความว่าไงเรื่องนี้แม่น่าจะรู้ดีที่สุดนะคะแม่ทำอะไรกับพี่แม่เขาไว้ล่ะคะแกจะพูดถึงแม่อีกทำไมเนี่ยเรื่องนี้มันจบไปตั้งนานแล้วแล้วแม่ทำอะไรกับพี่แม่เขาไว้ล่ะคะถ้าแม่จำไม่ได้หนูจะบอกให้นะคะแม่แม่ไปดูถูกเขาแม่ไปพูดกับเขาเหมือนคนไร้ค่าแม่ไปเหยียบย่ำความรู้สึกของพี่แม่เขาใช่ไหมคะเขาทำอะไรผิดเหรอคะแม่ที่ครอบครัวเรามีทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะพี่แม่เขาช่วยเหลือพวกเราตอนลำบากหรอคะแม่ไปทำอย่างนั้นได้ยังไงฉันจะไม่คุยเรื่องแม่แกนะที่ฉันกำลังคุยกับแกอยู่ตอนนี้คือเรื่องแกกับไอ้บอดี้การ์ดนั่นที่หนูต้องคุยเรื่องพี่แม่เนี่ยเพราะบอดี้การ์ดคนนั้นเขาเป็นน้องชายแท้ๆของพี่แม่เลยล่ะคะแกว่าอะไรนะเขารู้ทั้งหมดเลยที่พี่ชายเขาถูกพวกเราทำร้ายอ่ะเขาเลยอยากจะแก้แค้นหนูอ่ะหมายความว่ายังไงเขามาเป็นบอดี้การ์ดเพื่อพยายามใกล้ชิดหนูเป็นถึงทีแล้วล่ะค่ะที่พวกเราต้องโดนเอาคืนนี่แหละค่ะคือผลกรรมที่แม่เคยทำเอาไว้มันกลับมาหาพวกเราแล้วค่ะตีเขาตีดีมากเกาหลีป่ะเนี่ยชื่อดึงจนอึนเนี่ยเขาเนี่ยเตะเบิ้ลดีเว้ยคือว่าไม่ต่อย1-2ก็ยาว1-2ก็ยาวชื่อเหนียวจนอ้วกไอ้เอาเลยไอ้ไอ้นะเป็นแบบนี้แต่เมื่อวานเนี่ยพวกฉันถามอะไรก็ไม่ตอบไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยพวกเราพี่น้องกันเนี่ยนะมีสุขก็ต้องร่วมเสพมีทุกข์ร่วมต้านแต่เนี่ยเป็นอะไรก็ไม่ยอมบอกทั้งอย่างเลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรเนี่ยต่อให้เป็นพี่เป็นเพื่อนหรือเป็นน้องเนี่ยนะเว้ยไอเรื่องบางเรื่องมันไม่สามารถบอกกันได้หรอกเอ้ารู้ไหมว่าเพราะอะไรเพราะอะไรอ่ะเพราะเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นกับตัวเองมันก็ต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเองไอสิ่งที่แกกินอยู่เนี่ยฉันเคยกินมาก่อนแกหลายปีแล้วไอ้ปืนมันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยแต่เชื่อฉันสิถ้าแกอยากหายเครียดแล้วก็ลองลุกขึ้นมาชกคนดีกว่าไหมเราสองคนเนี่ยไม่ได้ชกกันนานแล้วนี่หรือว่าเองกลัวพวกเองดูไว้นะเว้ยว่ามวยอ่ะเขาชกกันอย่างนี้พร้อมแล้วเข้ามาเลยเฮ้ยเฮ้ย
ถ้าเองมันยังโมโหอย่างนี้นะรับรองว่าเองสู้ข้าไม่ได้แน่นักมวยเนี่ยนะนอกจากจะมีแรงแล้วเนี่ยมันต้องมีสติแล้วก็สมาธิฮะเข้ามาโมโหใช่ไหมโมโหใช่ไหมเป็นไงหายบ้าหรือยังถ้าอีกเหนื่อยแล้วก็เชิญนอนตามสบายเลยเฮ้ยพวกเราซ้อมต่อคนหนึ่งเตะกระสอบคนหนึ่งเข้าเป้าไปอีกคนโดนเชือกนะเฮ้ยทำอะไรนั่งหนาเลยฮะครับขำอะไรโอ้ยขำนี่พี่คนฆ่าตัวตายเอาประกันเนี่ยใช่ฆ่าตัวตายประกันก็ไม่จ่ายตายฟรีเลยพี่เฮ้ยพอแล้วจะขำอะไรนักหนาแล้วคนเขามีปัญหาหนักเขาถึงทำกันอย่างนี้เข้าใจเปล่าคนดีๆเขาไม่ทำกันหรอกเออก็นี่ไงคนไม่ดีไงมึงหมายเขาว่าไงวะฆ่าตัวตายแล้วประกันไม่จ่ายโอ้โหพี่เขาจ่ายแค่อุบัติเหตุไงพี่นอกจากพี่จะไปหลอกเขาเรื่องแบบนี้ประกันก็ไม่จ่ายง่ายหรอกสอบสวนกันยาวและถ้าเขาจับได้ว่าหลอกเขานะตายฟรีเหมือนไอ้นี่ตายฟรีจริงๆฉันกับหงอคงอ่ะไปเจอบัตรประกันของพี่เมฆมาต่อไปเนี้ยไม่ต้องห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วนะเพราะประกันเนี่ยเขาจ่ายให้หมดจะมาเรียกเงินฉันอีกเหรอทำไมไม่คิดมาก่อนล่ะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาที่ให้ไปคราวที่แล้วอ่ะยังไม่พอให้จบเรื่องใช่ไหมต้องการอีกเท่าไหร่อ่ะจะได้จบเรื่องไปสักทีเก็บดิโอ้ยโอ้ยอ้าวพี่ไปไหนอ่ะโอ้โหรีบซะด้วยรีบซะด้วยบัตรประกันชีวิตพี่ฉันอยู่ไหนอ่ะบัตรอะไรหรอแล้วบัตรพี่เมฆจะมีอยู่ที่พวกเราได้ยังไงอ่ะก็เธอบอกว่าค่ารักษาพยาบาลพี่ฉันประกันจ่ายไม่ใช่ทำไมเหรอเปล่าเราแค่อยากดูอะไรนิดหน่อยอ่ะขอดูหน่อยดิคือได้มาถึงตอนนี้ละฉันจะพูดความจริงให้ฟังเงินทั้งหมดที่ฉันเอาไปรักษาพี่เมฆอ่ะฉันได้มาจากอินทิราฮะฉันเอารูปเธอตอนเป็นแฟนกับพี่เมฆไปขายให้กับเธอเพื่อแลกกับการไม่ส่งภาพไปกับนักข่าวแต่เงินแค่นี้มันก็ไม่ทำให้อินทิราเดือดร้อนหรอกจริงไหมอ่ะแล้วอีกอย่างอ่ะผู้หญิงแบบเธอก็สมควรโดนแบบนี้แล้วไม่ใช่เหรอแล้วสิ่งที่พวกฉันทำอ่ะมันยังเทียบไม่ได้กับสิ่งที่เธอทำกับอินทิราเลยจริงไหมคือเรื่องนี้กูเป็นคนต้นคิดเองเว้ยไม่ได้เกี่ยวกับสร้อยเลยเว้ยปืนพวกเธอพยายามทำให้อินคิดว่าพี่เมย์เป็นคนสั่งการเรื่องนี้ใช่ไหมใช่กูเป็นคนพูดเองไม่ปืนแต่กูไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะเว้ยถ้าเธอโกรธพวกเรามากนะจะด่าจะทุบจะตีพวกเราก็ทำเลยไอ้ปืน
ังข้อความที่มีฝากไว้ถึงคุณกด1แก้ไขข้อมูลส่วนตัวกด2คุณมีข้อความ2ข้อความข้อความที่1ฝากข้อความแล้วมันยังไงฉันฝากไว้ร้อยครั้งแล้วพี่ไม่เคยโทรกลับหาฉันเลยฉันทำไม่ได้อะฉันทำไม่ได้ไงให้เลิกรักพี่ฉันทำไม่ได้ฉันทำอะไรผิดเหรอพี่ทำแบบนี้กับฉันทำไมอะพี่มาพบฉันสักครั้งเถอะนะฉันขอเจอพี่แค่ครั้งเดียวพี่มาพบฉันสักครั้งเถอะทำไมพี่ต้องทำกับฉันแบบนี้ด้วยอะไอ้คนเลวคนชั่วสวัสดีค่ะพี่อินนะคะเราไม่ได้เจอกันมานานแล้วนะคะอินขอโทษนะคะที่อินไม่เชื่อใจพี่อินขอโทษนะคะที่อินเข้าใจพี่ผิดอินขอโทษนะที่อินไม่หนักแน่นพWelcome to Callback Service.
หรอเอาอีกแล้วนะแกเนี่ยเก็บเสื้อผ้าหนีไปไหนอีกละพ่อกับแม่เขาเป็นห่วงแกมากเลยรู้ป่ะเนี่ยเขาโทรไปตั้งหลายรอบแกก็ไม่รับโทรศัพท์แล้วนี่แกอยู่ไหนแกไม่ต้องรู้หรอกว่าฉันอยู่ที่ไหนตอนนี้เอาเป็นว่าฉันสบายดีแกไม่ต้องเป็นห่วงนะฝากแกบอกพ่อกับแม่ด้วยนะขนุนแล้วนี่แกมีปัญหาอะไรกับนายบริการนั่นป่ะเนี่ยฮะเห็นเขาโทรหาฉันแล้วถามถึงแกเนี่ยเขากับฉันน่ะไม่เกี่ยวข้องกันอีกต่อไปแล้วแค่นี้ก่อนนะแกไว้ค่อยคุยกันใหม่เช้านี้อากาศดีมากเลยนะคะอินไม่ได้ตื่นเช้ามาตั้งนานเพิ่งรู้ว่าเช้าๆแบบนี้อากาศดีจังอินว่าอินนวดให้พี่ดีกว่าเมื่อก่อนนะพี่บอกว่าอินนวดเก่งพี่จำได้ไหมคะตอนเนี้ยอินมาเช่าห้องอยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลแล้วนะคะอินจะได้ดูแลพี่ทุกวันเลยดีไหมสัญญาที่คุณอินเซ็นไว้นั่นนะครับค่อนข้างจะรัดกุมมากเลยครับแต่ถ้าเราจะตีความในเนื้อสัญญาให้ดีๆแล้วเนี่ยเรื่องภาพลักษณ์ของศิลปินเราก็พอจะมีทางดิ้นได้อยู่บางทางของกฎหมายนะครับคุณเปลวถ้าอย่างนั้นในส่วนของภาพยนตร์เนี่ยผมจะใช้อำนาจของผมในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการสร้างสั่งถอนฟ้องคุณอินทิราคุณช่วยจัดการให้ผมด้วยแล้วกันคุณสายลงมาท่านประธานจะไม่พอใจนะครับไม่เป็นไรหรอกถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมรับผิดชอบเองทำตามที่ผมบอกแล้วกันครับผมขอโทษที่มาเลทนะพอดีติดงานนิดหน่อยไม่เป็นไรครับผมขอบคุณมากนะครับที่ยอมมาพบผมแล้วพี่ชายคุณอาการเป็นยังไงบ้างดีขึ้นหรือยังที่ผมถามเนี่ยเพราะผมเป็นห่วงพี่ชายคุณจริง
พอดีผมเพิ่งทราบข่าวเรื่องพี่ชายของคุณนะสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยคุณก็ได้มันไปทุกอย่างแล้วไม่ใช่เหรอแล้ววันนี้คุณจะนัดผมออกมาเพื่ออะไรถ้าเพื่อจะปลอบใจคนแพ้อย่างผมเนี่ยไม่จำเป็นหรอกนะที่ผ่านมาผมขอโทษคุณจริงๆนะครับผมยินดีชดใช้ทุกอย่างตามที่คุณต้องการแต่คุณช่วยพาเธอกลับไปได้ไหมถ้าคุณยังรักเธออยู่จริงๆคุณช่วยพาเธอกลับไปในโลกที่เธอควรอยู่ได้ไหมนี่คุณล้อผมเล่นหรือเปล่าตอนนี้ทุกอย่างในชีวิตของเธอมันจะแย่ไปกว่านี้ช่วยพาเด็กกลับไปนี่คุณกันที่ผมยอมออกมาพบคุณวันนี้เนี่ยเพราะว่าผมต้องการจะขอโทษคุณเรื่องของพี่ชายคุณเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะผมถ้าคุณอยากให้ผมช่วยเหลืออะไรบอกผมได้ทุกเรื่องนะส่วนเรื่องของผมกับอินผมกับอินไม่ได้เป็นคู่มั่นกันอีกต่อไปแล้วและผมกับเธอก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกันอีกผมอยากให้คุณเข้าใจไว้ด้วยผมรักเธอจริงๆนะและผมก็เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่ผมให้โอกาสเธอได้ตัดสินใจแล้วและสุดท้ายเธอก็เลือกคุณไม่ใช่ผมขอตัวก่อนแล้วกันตอนนี้อินอยู่ที่โรงพยาบาลกำลังดูแลพี่ชายอยู่แล้วมันไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการเหรอทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำเนี่ยก็เพื่อที่จะให้ชีวิตเธอเป็นแบบนี้ไม่ใช่เหรอคุณเถอะนะคุณช่วยพาเธอกลับไปได้ไหมคุณขอโทษคุณจริงๆคุณช่วยพาเธอกลับไปเถอะนะผมก็ต้องขอโทษคุณเหมือนกันผมคงทำตามที่คุณขอไม่ได้เรื่องนี้อินเป็นคนตัดสินใจผมไม่เคยบังคับเธอได้คุณก็รู กันผมไม่รู้ว่าคุณรู้ตัวหรือเปล่านะแต่ผมรู้สึกว่าคุณจะรักอินจริงๆแล้วล่ะเดี๋ยวอินเช็ดตัวให้พี่เมฆก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวอินค่อยมาอ่านหนังสือให้พี่เมฆฟังนะ
ตกหนักขนาดนี้คือเดินตากฝนทำไมอีกนิดเดียวก็ถึงห้องฉันแล้วไม่เป็นไรหรอกพี่คุณไม่สบายเหรอทำไมคุณไม่กลับไปนอนที่บ้านมานอนข้างนอกแบบนี้ที่บ้านนี่เป็นห่วงแย กลับไปเถอะฉันดูแลตัวเองได้ก็ได้ดูแลตัวเองด้วยนะครับได้ครับนะอินอินผมขอโทษคุณนะอินไม่ควรต้องอยู่ในสภาพแบบนี้เลยคุณกลับไปอยู่ในโลกของคุณเถอะนะโลกของผมกับพี่ชายผมไม่เหมาะกับคุณหรอกดูละครซีรีส์ซิตคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดีมันคงดูไม่ดีไม่เคยอยากรักเธอเลยไม่เคยคิดว่าจะมีวันนี้ไม่ควรเธอล้ำลงไป